is one of the most important archaeological sites in Southeast Asia and is a major tourist attraction of Cambodia. Phra-Nakhon Archaeological Park covers an area of more than 400 square kilometers. เมืองพระนครหรือชื่อภาษาอังกฤษว่าอังกอร์เป็นกลุ่มโบราณสถานที่สำคัญหลายอีหลีแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศกัมพูชาในอุทยานโบราณสถานเมืองพระนครนี่มีพื้นที่กว้างถึง400ตารางกิโลเมตรมันก็กวมหรือว่าครอบคลุมพื้นที่ปราสาทหินประมาณว่าในเขตโบราณสถานที่มีเทวาลัยและปราสาทหลายกว่า100แห่งปราสาทโบราณสถานที่สำคัญในปัจจุบันนี่เท่าที่รู้จักกันก็จะมีปราสาทพระขันปราสาทบาย่นปราสาทบาเข้งปราสาทตาพรมและที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือปราสาทนครวัดเมืองพระนครหรือที่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในภาษาอังกฤษอังกอร์มันเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ร่างการและความรุ่งเรื่องของอาณาจักรเขมรในอดีตนอกจากนั้นยังสะท้อนภูมิปัญญาอันชั้นฉลาดทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรมของคนโบราณที่สื่อที่เฮาฮู้จักกันดีในนามของขอมประวัติศาสตร์ของเมืองพระนครหรือว่าอังกอร์นี่ได้เริ่มขึ้นภายหลังจากที่พระเจ้าใช้วรมันที่2ประกาศแยกแผ่นดินเป็นอิสระจากชาวาอาณาจักรชวาและราชวงศ์ต่อมาก็ได้สร้างราชธานีขึ้นที่หาริหาราลัยเนาะตอนเหนือของตูนเลสาหลังจากนั้นพระเจ้ายะโสวรมันที่หนึ่งนี้ได้มีพระราชดำริให้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ยะโสธรปุระหรือที่เรียกกันภายหลังว่าเมืองพระนครนี่แหละถือเป็นยุคที่สร้างปราสาทร้อยแห่งในเวลาต่อมาเมื่อถึงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่สองนครวัดอันยิ่งใหญ่ก็ได้กำเนิดขึ้นภายหลังเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดขึ้นครองราชก็ได้โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองหลวงหรือราชธานีนี่ไปอยู่ที่นครธมแล้วก็ยังได้ประสร้างปราสาทเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งเช่นปราสาทบาย่นปราสาทบาย่นนี่คือปราสาทที่มีนาพมนาเทพเจ้าซีนานนะครับแล้วก็ยังมีปราสาทตาพมซึ่งก็เป็นปราสาทที่ขึ้นซีลิซ่ากับในเรื่องของต้นไม้ยักษ์อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของเมืองพระนครที่มาเล่าสู่กันฟังเนาะ